โอเคนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าได้เรียนรู้ในการเพิ่มตัวคาแรคเตอร์นะครับเพิ่มความสามารถคาแรคเตอร์ไปละเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของพวกตัวอ็อบเจกต์พวกนี้กันหน่อยนะครับว่าเราสามารถจะเพิ่มความสามารถอะไรให้มันได้บ้างนะครับแน่นอนว่า Advanced Move มีเหมือนกันนะฮะ Advanced Move มีเหมือนกันนะครับนะ Hue อะไรต่างๆพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ Advanced Move ทำอะไรได้มากเช่นเดียวกันนะครับก็มี Collision Shape อะไรต่างๆตัวนี้ให้นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ได้นะครับอีเวนต์เลือดต่างๆนี้ได้เดี๋ยวลองมาดูหน่อยครับว่ามันจะรับอีเวนต์เราได้ไหมนะครับนานนิดหนึ่งโอเคมานะครับก็อะไรที่อยู่ในตรงแถบนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะกระทบทุกชิ้นที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับกระทบทุกชิ้นที่อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นโลคอลนะครับที่อยู่ในฉากนะฮะอันนี้จะเป็นโกลบอลนะครับเปลี่ยนแปลงโดนหมดนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า Advanced Move ของตัว Object เนี่ยจะทำงานได้ไหมนะครับผ่าน Button นะฮะที่เราสร้างขึ้นมานะครับตุ้ง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 สรุปคือทำได้นะฮะทำไงให้มันหยุดเนี่ยฟื้นนะครับก็อย่างที่เห็นว่าเราสามารถที่จะบันทึกได้นะครับบันทึกอีเวนต์เนี่ยมาใช้กับพวกนี้ได้นะครับก็คือเรามีปุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็จะบังคับพวกศัตรูได้นะครับหรือบังคับพวกอ็อบเจกต์ต่างๆก็ได้นะครับให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะฮะมีประโยชน์อะไรบ้างลักษณะนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมก็บังคับฉากได้ใช่ไหมฮะบังคับฉากได้ไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องลองหาวิธีเล่นดูนะครับนี่คือ Advanced Move นะฮะก็คล้ายๆกับตัวคาแรคเตอร์เลยนะครับนี่เป็นการบังคับทางอ้อมกับตัวอ็อบเจกต์นะครับนอกจาก Advanced Move แล้วนะครับ Damage อะไรพวกนี้ก็มีครบหมดนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูตัว Local นะครับก็คือเจาะจงไปแต่ละอันเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มความสามารถอื่นๆได้อีกนะครับโดยที่ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยเราจำเป็นต้องกำหนดประเภทนะครับเวลาไปดูออบเจกต์ตัวเนี้ยเราเลือกประเภทเลยว่าอยากจะให้มันเป็นอะไรนะครับมันก็จะมีตัวพรีเซ็ตไปละนะครับเราก็ไม่ต้องไปนั่งเซ็ตตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าเซ็ตก็จะได้สิ่งที่เราต้องการรายละเอียดต่างๆเราเลือก enemy นี่นะ enemy พวกนี้จะเป็นภาพเฉยๆนะครับไม่ใช่ฟิสิกส์นะฮะแล้วก็ชนได้แล้วก็ฆ่าตัวละครเราเพิ่มตัวนี้ได้นะครับWake up นะครับ Wake up Wake up ในที่นี้คือสมมุติเราให้มันเลื่อนนะครับพุ่งขึ้นข้างบนนะฮะขึ้นบนด้วย speed 10แล้วกันค่อยๆขึ้นนะครับนะแล้วก็เราบอกว่าใช้เป็น distance base นะครับ distance base เอา collision base ก่อนแล้วกันนะเราชนได้ไม่ตายนะครับเมื่อกี้นี้ไปเซตฮิวไว้เยอะนะครับโอเคนะฮะลองดูป๊อปเนี่ยนะครับ
นี้ชนแล้วมันก็ขึ้นไปนะฮะแต่สังเกตอันนี้เราไม่ได้เซตไว้นะครับมันต้องเซตทีละอันนะฮะหรือไม่ก็เซตเสร็จแล้วก็ duplicate copy copy เอาเอางี้ดีกว่าเนาะเหรียญพวกนี้เราลบทิ้งกันแล้วกันนะฮะใส่เมกะลงไปนะครับ piston base นะฮะสัก10นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันจะเลื่อนตกลงมานะฮะเลื่อนขึ้นนะครับด้วย speed 10นี่แหละนะครับโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้เราก็กระพริบไปก็จะดูตามระยะทางนะฮะค่อยๆตกมาซึ่งจริงๆค่าตรงนี้ครับเราสามารถใส่เป็นติดลบได้นะครับติดลบได้ปุ๊บนะครับมันก็จะรอให้เราผ่านไปก่อนนะฮะแล้วค่อยเกิดตกลงมานะครับนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนักเดี๋ยวเพิ่มระยะทางหน่อยแล้วกันนะครับลบ60นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับเล่นดูนะฮะปึ๊บผ่านไปก่อนแล้วค่อยตกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยนะฮะความเร็วตัวนี้พุ่งมาเร็วนี่ก็มีปัญหานะครับวันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับผ่านไปก่อนค่อยตกผ่านไปก่อนค่อยตกค่อยๆตกอะไรเงี้ยเราก็จะพอผ่านไปได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เซตได้ครับมาถึงตามระยะทางนี่อยู่ดีไอ้นูนพุ่งมาไอ้นี่พุ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเวคัพนะครับชนก็ได้แล้วให้เกิดเหตุการณ์ตามความเร็วที่เรากําหนดหรือว่าห่างกันระยะทางหนึ่งแล้วก็ให้เกิดเหตุการณ์ตามที่เรากําหนดนะครับก็กําหนดได้เลยนะครับมีดังนี้เองนะฮะ